นอกจากนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่ต้องการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะบอกว่าบางแห่งมีม็อบประชาธิัย์ไปขัดขวางการเลือกตั้งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่กะกะตกทมรวมถึงผู้นรยการเขตนะคะก็พากันขนหีบบัตรเลือกตั้งหนีทําให้มองว่าเหมือนเป็นการยินยอมพร้อมใจที่จะไม่ทาหน้าที่ของตัวเองไปติดตามจากข่าวอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังซื้อพิมพ์โลกวันนี้เรื่องรวมหัวปล้นสิทธิสัญญาณนองเลือดเริ่มแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยมีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกับม็อบกอบอ่อปปสที่แกนนำส่งไปขวางการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่กทมประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองต้องลุยฝ่าดงม็อบ ปีนข้ามรั้วเพื่อเข้าไปหย่อนบัตรหลายเขตมีม็อบกอปปสไม่มากแต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่กะกะตะกทมกับพ่วงในการเขตพร้อมให้ความร่วมมือขนหีบขนบัตรเลิกตั้งหนีไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองแม้ม็อบจะถอนตัวกลับแล้วก็ไม่ยอมเปิดหน่วยให้ลงคะแนนที่เขตสายไหมประชาชนทนถูกละเมดสิทธิ์ไม่ไหวลุกฮือยึดพื้นที่คืนจากม็อบ ชุมนุมกดดันจนผู้อำนวยการเขตเจ้าหน้าที่กะกะตต้องยอมเปิดให้ลงคะแนนที่เขตลาดกระบังผู้ถูกละเมิดสิทธิ์รวมตัวกันกดดันจนม็อบกปปอปปสต้องถอยหนีหนักสุดที่เขตบางนาถึงขั้นใช้อาวุธยิงกันมีการน,นำม็อบถูกยิงเข้าศีรษะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบนชนเจ็บอีก11คนความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกนนำกปปสโดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบันต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่ส่งคนออกไปปล้นสิทธิประชาชนนอกจากนายสุเทพแล้วทั้งกะกะตะกลางกะกะตะจังหวัดพ่วงในการเลือกตั้งประจำเขตต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันในฐานะที่ไม่มีความพยายามป้องกันทั้งที่รู้ว่าจะเกิดปัญหาในเมื่อกฎหมายให้อำนาจสั่งทหารตำรวจข้าราชการได้ทุกระดับแต่ไม่คิดทำอะไรเพื่อป้องกันเหตุร้ายป้องกันคนส่วนน้อยที่ทำผิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิคนส่วนใหญ่คิดอยู่อย่างเดียวจะเลื่อนเลือกตั้ง ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรทมและภาคใต้อีก12จังหวัดที่เปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้แต่คนอีก64จังหวัดพร้อมเลือกตั้งเดินหน้าประเทศตามกรอบกฎหมายอย่ารวมหัวกันปล้นสิทธิ์คนส่วนใหญ่ถ้าแค่คำว่าเคารพสิทธิ์กันยังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงในประเทศนี้